สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องชีวิตสุดหรูเส้นได้สอดอสไตล์รวยจากไหนศูนย์25ล้านขนนักแข่งไม่ร่วงสืบเนื่องจากกรณีที่เส้นได้หรือนางสาวพิมพ์ลดาแววไทยสงเจ้าของช่อง YouTube สอดอสไตล์และอีกหลายแพลตฟอร์มซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนได้ออกมาไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมกับเตือนเหล่าบรรดาแฟนคลับว่าอย่าเข้าวงการนี้โดยเด็ดขาดตามที่มีรายงานข่าวไปก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่19เมษายนผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าสำหรับกรณีของเส้นได้ทางคณะพนักงานสอบสวนโดยศูนย์ได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานแก่เส้นได้เพื่อเข้าให้การชี้แจงเนื่องจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่าเส้นได้มีความสนิทกับนายแทนไทยนรงคูลนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตและอีกหลายรายที่อยู่ในแนวทางการสืบสวนดังนั้นเมื่อเส้นได้ออกมาระบุว่าได้เสียเงินไปกับการเล่นเว็บพนันออนไลน์จำนวน25ล้านจึงต้องออกหมายเรียกเพื่อสอบถามในประเด็นที่ถูกเกี่ยวข้องอาทิเล่นที่ไหนเล่นกับใครโอนเงินไปเล่นหรือหิ้วเงินไปเล่นอย่างไรและเส้นได้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือบุคคลใดอีกหรือไม่เป็นต้นอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้เส้นได้เข้าให้การชี้แจงในวันอังคารที่25เมษายนนี้ภายในศูนย์ราชการอาคาร A ชั้น2ถนนแจ้งวัฒนะทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าการออกหมายเรียกเส้นได้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลติดตามจับกุมเว็บรายใหญ่อีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก threesweat.info ขอบคุณครับ